ข้าสู่พาร์ทที่10-12นะครับก็จะเป็นในส่วนของหมวดประกันรถยนต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแนวข้อสอบนะครับในหมวดของพรบนะเป็นชุดที่12แล้วนะครับพรชุดที่12นะครับ13 14นี่ก็จะเพิ่มนะครับในส่วนของอาจจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเพราะว่าในบางประดอกประเด็นเนี่ยนะครับหรือบางโจทย์เนี่ยมันคล้ายๆเดิมๆเลยนะครับเหมือนกันคล้ายเดิมเลยนะฮะแต่จะเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนบริบทนะครับเปลี่ยนลักษณะกับว่าเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันนะครับแค่บอกว่าเราสามารถปึ๊บปั๊บเราตอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นการเฉลยจะเริ่มเร็วขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับคลิปที่แล้วครับแต่แน่นอนว่าความเร็วนั้นก็จะมาในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมนะครับแทรกเรื่องความเข้าใจเช่นเดิมนะครับแต่จะมีความเร็วเพิ่มขึ้นในการพูดในการอธิบายนะครับแต่เชื่อว่าในความเร็วระดับนี้ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเราเตรียมตัวหรือถ้าเราอ่านมานะครับหรือติดตามคลิปที่แล้วๆมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าตามทันนะครับแล้วก็เชื่อว่าคนที่ดูอยู่ผมก็ยังเชื่อว่าในลิมิตที่ใช้ไปนะครับก็ยังตามทันอยู่เพราะฉะนั้นนะครับทุกคลิปนะครับอย่าลืมกลับไปย้อนดูและคลิปนี้นะครับเราก็ไปดูกันอีกครับว่ามีนะครับโจทย์แบบไหนบ้างที่จะมาเฮ้ยให้เราทดสอบตัวเองดูนะครับโอเคเราไปดูข้อสอบกันเลยครับนายเปาครับถูกรถยนต์มีประกันนะครับรถยนต์นี้มีประกันบริษัทมีดีชนได้รับบาดเจ็บเจ้าของรถฝ่ายผิดส่งนำผิดนำส่งโรงพยาบาลมีเสียค่ารักษา 15,000 บาทนะครับโดยนายเปาได้ขอใบเสร็จรับเงินไปที่ไปเบิกกับบริษัทมีดีกรณีนี้เจ้าของกระทำได้หรือไม่อย่างไรได้ครับเพราะเจ้าของรถเป็นผู้ก่อเหตุ2ครับได้ครับเพราะเจ้าของเป็นผู้เอาประกันและสำรองจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยข้อ3ครับไม่ได้ครับเพราะเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ประสบภัย4ครับไม่ได้เพราะผู้ประสบภัยไม่สามารถนำใบเสร็จไปเบิกนะครับอันนี้เป็นเบิกนะครับไปเลิกไม่มีข้อนี้นะครับเราต้องดูก่อนเนาะเจ้าของรถที่เป็นฝ่ายผิดนี่ก็พาส่งโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็เป็นครับก็จะมีการจ่ายค่าเสียหายนะครับเสียค่ารักษาพยาบาลเห็นไหมฮะเขาเสียค่ารักษาพยาบาลด้วย 15,000 บาทนายเปาได้ขอใบเสร็จนะครับรับเงินไปเบิกกับบริษัทมีดีกรณีเจ้าของกระทำได้หรือไม่ครับเจ้าของรถเนี่ยนะครับเขาที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยสามารถทำได้นะครับเพราะว่าเขาได้มีการสำรองจ่ายไปให้แล้วอย่าลืมครับว่า1ใบเสร็จนะครับสามารถเบิกได้1ครั้งนะไม่ใช่ว่าคุณเอาใบเสร็จมาปั๊บเสร็จแล้วก็ใบเสร็จไปเบิกที่นึงนี่ไม่ใช่เลยครับใบเสร็จพรบ1ฉบับก็1ใบเสร็จเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปเบิกแล้วนะครับใบเสร็จเขาสามารถเอาเสร็จไปเบิกได้แล้วก็ยังสามารถเบิกตัวค่ารักษาได้พอเข้าใจตามจริงนะครับคือสมมติมันจะเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับเล่าให้ฟังนิดนึงว่าบางคนคิดว่าสมมติว่าเอ้ยคู่กรณีนะครับจ่ายค่ารักษาพยาบาลแล้วสมมติค่ารักษาพยาบาลคุณ 30,000 ถูกมั้ยฮะเบิกให้แล้วนะแล้วคราวนี้เขาจ่ายให้นะครับเป็นการรับผิดชอบเนาะเขาจ่ายตามจริงคราวนี้เขาเอาใบเสร็จนะครับไปเขาก็ไปเปิดกับบริษัทนี้ได้นะครับประมาณนั้นเนาะเพราะนั้นก็1ใบเสร็จนะครับก็สามารถไปเบิกได้พอเขาถือว่าเขาจ่ายไปแล้วเขาก็ไปเบิกคืนกับตัวของทุนหรือตัวบริษัทประกันเขาได้ที่ต้องมารับผิดชอบเพราะบางทีนะครับผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับเป็นผู้ฝ่ายประมาทในเช่นว่าเฮ้ยกว่าจะไปเบิกบริษัทมากลัวว่าอีมันจะไม่ทันเผื่อเขารักษาแค่วันเดียวแล้วก็ออกเลยก็จะไปเบิกบริษัทช้าโอเคเดี๋ยวผมสำรองจ่ายก่อนผมขอเก็บไปเสร็จนะครับเดี๋ยวผมไปเบิกบริษัทผมทีเพราะว่าผมยอมเพราะว่าในสำนวนชัดเจนแล้วว่าผมเป็นฝ่ายผิดได้นะครับแล้วก็คนที่เจ็บก็ไม่ไปสามารถเบิกได้อีกนะครับเพราะว่าเราถือว่าคนที่จ่ายจริงนะครับคนที่รับไปเสร็จคนที่จ่ายจริงนะครับอันนี้เราสามารถไปเบิกได้ไปดูข้อตัดไปกันนะครับอันมาครับพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถมีวัตถุประสงค์คุ้มครองผู้ประสบภัยซึ่งมีความเสียหายจากรถในด้านใดบ้างนะครับข้อ1ชีวิตร่างกายข้อ2ชีวิตร่างกายหรืออนามัยนะครับข้อ3ชีวิตหรือทรัพย์สินข้อ4เฉพาะทรัพย์สินเท่านั้นนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับพรบเนี่ยนะครับเราเน้นคุ้มครองชีวิตร่างกายและอนามัยนะครับชีวิตก็คือการเสียชีวิตนะครับการจากไปร่างกายก็คือการรักษาพยาบาลนะครับการสูญเสียอวัยวะการเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างนี้ก็จะเป็นส่วนของร่างกายนะครับค่ารักษาก็รวมไปถึงค่าเกี่ยวข้องกับการรักษาครับอนามัยก็คือในส่วนของการขัดประโยชน์นะครับหรือต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องนะการขัดประโยชน์ในเรื่องของรายได้นะครับซึ่งจะให้กับฝ่ายถูกเท่านั้นนะครับซึ่งจะให้วันละ2 วันนะครับสูงสุดไม่เกิน20 บาทนะครับแต่สำคัญเลยนะครับว่า
พรบเนี่ยนะครับเราไม่คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินนะครับในภาคสมัครในภาคบังคับส่วนทรัพย์สินก็จะไปคุ้มครองในส่วนของหมวดภาคสมัครใจนะครับเราจะไปว่ากันที่หลังในคลิปของภาคสมัครใจนะเพราะฉะนั้นคำตอบถูกต้องข้อนี้คือข้อที่2นะครับที่ถูกต้องที่สุดนะเพราะว่ามันคือชีวิตร่างกายใหม่ครับไม่ใช่ชีวิตหรือร่างกายอย่างเดียวนะครับมันต้องมีเรื่องของอนามัยเข้ามาด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูข้อตัดไปนะครับนะครับพอนี้บอกว่าขณะที่ผู้ประสบภัยเดินบนถนนถูกรถยนต์ที่มีประกันภัยตามกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเฉียวชนมีค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาทเยอะมากนะครับได้รับการช่วยเหลือเป็นค่ามนุษยธรรมจากเจ้าของรถจำนวน 5,000 บาทผู้ประสบภัยสามารถเปิดค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้เท่าไหร่มีตัวเลือกให้ตั้งแต่ 30,000 35,000 80,000 แล้วก็ 300,000 นะครับโอเคคราวนี้ต้องมาดูก่อนนะครับโจทย์ตัวนี้เขาถามในส่วนของผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยคือผู้ที่ได้รับความเสียหายอุบัติเหตุจากรถนะครับซึ่งก็มีคนเดียวนะครับที่เป็นผู้ประสบภัยรับความเสียหายนะเขามีค่ารักษา 200,000 นะครับเป็นคนที่โดนไปครับโดนเฉียวชนก็แสดงว่าเขาเป็นฝ่ายถูกนะครับซึ่งก็เรารู้แล้วเขาเป็นฝ่ายถูกก็มีสิทธิรับสูงสุดนะครับแต่ก็ไปดูกลับว่าเขาครับมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามีอะไรสูญหายไปบ้างครับปรากฏว่ามีค่ารักษาที่ 200,000 บาทนะครับอย่างเดียวเลยไม่มีการสูญเสียไม่มีการเสียชีวิตเลยนะฮะดังนั้นก็จะมีค่ารักษาครับแต่เรารู้แล้วว่าโอเคคราวนี้มันรู้แล้วว่าใครเป็นผู้ประสบภัยนะครับผู้ประสบภัยควรสามารถได้ถึงสูงสุดนะแต่ก็ต้องไปดูครับว่ามีพรบ.ไหมนะครับปรากฏว่าเฮ้ยเขามีนะครับประกันนะฮะคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือมีพรบ.นะครับโอเคมีพรบ.แสดงว่าไอ้คนที่เป็นผู้ประสบภัยเนี่ยครับได้สูงสุดแน่ๆนะฮะแต่ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะครับเงื่อนไขของสูงสุดเราบอกกันว่าจ่ายแค่ที่ 80,000 บาทนะครับสูงสุดเนาะแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีพรบก็ได้แค่เบื้องต้นอ่ะซึ่งข้อนี้นะครับจะเห็นว่าเอ๊ะแล้วค่ามนุษยธรรมเนี่ยนะครับหรือบางทีเขาจะเรียกค่าทำขวัญก็ได้นะที่เราจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับเราต้องมาลบไหมไม่ลบนะครับเพราะค่าตัวนี้มันไม่ได้เกี่ยวเนื่องนะครับในส่วนของพรบที่จะจ่ายโอเคไหมครับถ้าตัวนี้ไปช่วยจ่ายค่ารักษาเนี่ยมันยังพอลบได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นค่าทำขวัญมันคือเป็นสินน้ำใจให้ซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่นับมาหักลบนะครับส่วนค่ารักษาพยาบาลมันก็ต้องให้กับสถานพยาบาลต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เบิกได้สูงสุดแค่ 80,000 นะครับแต่แม้ว่าจะมีค่ารักษาที่ 200,000 ก็เบิกได้แค่ 80,000 นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3นะครับแล้วถ้ากลับกันนะผมถามว่าถ้าเคสนี้มีค่ารักษาแล้วเสียชีวิตมีค่ารักษาแล้วต่อมาเสียชีวิตเนี่ยเขาจะได้ทายาทเนี่ยจะได้ไปเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือทายาทจะได้ไปเท่าไหร่ครับบางคนตอบเลย 300,000 ผิดนะครับเพราะว่ามันหักค่ารักษาไปแล้วถูกไหมครับ80,000ก็แสดงว่าได้ทายาทได้แค่ 200,000 นะครับเพราะว่าทั้งค่ารักษานะครับแล้วก็ในสูญเสียหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จ่ายรวมกันไม่เกิน 300,000 ซึ่งรวมกันนะครับไม่เกิน 300,000ดังนั้นถ้าเราจ่ายเป็นค่ารักษาไป 80,000 นะครับอีก 200,200 ก็คือสิ่งที่ทายาทจะได้ไปนั่นเองครับซึ่งถ้ากรณีนี้เสียชีวิตจริงๆนะ 200,200 สุดท้ายผมว่าก็น่าจะไปกลับไปหาโรงพยาบาลค่อนข้างเยอะนะเพราะค่ารักษาเขา 200,000 ถัดมานะครับผู้มีหน้าที่ต้องจัดทำประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัยนะครับได้แก่ใครบ้างนะครับข้อ1ผู้ที่นำรถจดทะเบียนต่างประเทศมาใช้ราชจักรข้อ2ผู้เจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับข้อ3ผู้ครอบครองรถตามสัญญาเช่าซื้อข้อ4ทุกข้อนะครับจริงๆแล้วข้อนี้สามารถตอบได้เลยนะครับว่าข้อ4เลยเนาะทุกข้อแต่คราวนี้มาคุยกันหน่อยนะครับเพิ่มเติมนิดนึงคนที่นำรถนะครับจากต่างจดต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศอเมริกานะครับเป็นจดที่ลาวแล้วเอามาใช้ในประเทศไทยนะครับก็ต้องทำนะครับแล้วก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปคลิปที่แล้วนะครับก็คือต้องทำตลอดนะครับระยะเวลาที่คุณเอามาใช้ซื้อเกินได้นะครับแต่ต้องไม่น้อยกว่าระยะที่คุณเอารถมาใช้ในประเทศไทยนะเอาแล้วคราวนี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์นะครับหรือเจ้าของกรรมสิทธิ์คือเจ้าของรถครับก็คือรถที่อาจจะผ่อนหมดแล้วแล้วคุณเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับมันคือเป็นเจ้าของรถโดยแท้จริงครับถัดมาคือผู้ครอบครองตามสัญญาเช่าซื้อคือเจ้าของเป็นกึ่งเจ้าของรถแต่รถนั้นยังมีการผ่อนอยู่ยังติดไฟแนนซ์อยู่นะครับคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถคันนั้นคือตัวไฟแนนซ์นะครับแล้วคนที่ใช้รถนะครับหรือเรามองว่าเป็นเจ้าของรถเนี่ยคือเป็นผู้ครอบครองรถคันนี้ตามสัญญาเช่าซื้อนั่นเองครับก็ต้องทำพรบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบข้อ4นะครับถูกทุกข้อถัดมานะครับผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับตามพรบคุ้มครองสุขภัยจากรถได้แก่ใครบ้างนะครับข้อ1ครับ
รงพยาบาลและสถานพยาบาลที่รับมอบหน้าจากผู้สมภัยข้อ2ทายาทของผู้สมภัยที่เสียชีวิตข้อ3ผู้สมภัยนะครับข้อ4ถูกทุกข้อข้อนี้จะบอกว่าตอบไปเลยว่าถูกทุกข้อนะครับเพราะอะไรครับตัวสถานพยาบาลเนี่ยครับก็สามารถได้รับนะครับตัวค่ารักษาเนาะเฉพาะค่ารักษาเดียวนะครับที่สถาบันจะที่ตัวสถานพยาบาลจะรับไปดังนั้นสถานพยาบาลเนี่ยสามารถเบิกตัวค่ารักษานะครับเช่นส่วนพรบสูงสุดตอนพรบนะครับที่เป็นฝ่ายผิดตอนหนึ่งคนนะครับไม่เกิน 80,000 บาทนะก็คือหรือสามารถเบิกในส่วนของเบื้องต้นได้นะครับท่านในกรณีที่ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกครับก็เบิกเบื้องต้นนะสถานพยาบาลก็สามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นตัวนี้ไปได้นะครับหรือถ้าเกิดเหตุการณ์ยังไม่สามารถบอกว่าใครผิดใครถูกสถานพยาบาลก็สามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นตัวนี้ไปได้นะครับถัดมาทายาทนะครับก็คือจะได้ในส่วนของค่าเสียหายเบื้องต้นเนี่ยครับก็เฉพาะในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตเท่านั้นนะครับทายาทจะมีสิทธิ์เมื่อผู้ประสบภัยเสียชีวิตเท่านั้นถ้าผู้ประสบภัยยังไม่ได้เสียชีวิตเช่นสูญเสียอวัยวะอย่างเงี้ยนะครับผู้ประสบภัยก็จะได้รับค่าชดเชยหรือสินใหม่ตัวนั้นไปนะฮะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อไหนที่ถามว่าทายาทจะได้ไหนนั่นหมายความว่าเขากึ่งๆบอกแล้วว่าเฮ้ยไอ้ผู้ประสบภัยที่เขาจะถามเนี่ยตายแล้วนะครับคราวนี้ตายก็ต้องไปดูที่ว่าเป็นฝ่ายผิดเป็นฝ่ายถูกนะครับถ้าเป็นฝ่ายถูกก็ไปดูว่าคนผิดมีพรบไหมนะครับเป็นลักษณะนั้นส่วนข้อ3ผู้ประสบภัยจะเจนครับผู้ประสบภัยทุกคนสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นได้นะครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนที่สามารถมีสิทธิ์เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับก็คือ1เลยสถานพยาบาลนะครับเบิกในส่วนของค่ารักษาได้อย่างเดียวนะครับทายาทเบิกในกรณีที่ผู้ประสบภัยเสียชีวิตเท่านั้นนะครับที่สามารถได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นตัวนี้ไปผู้ประสบภัยก็คือในกรณีที่ยังมีชีวิตอยู่ครับอาจจะเป็นในส่วนของการสูญเสียอวัยวะนะครับการชดเชยส่วนของอนามัยในกรณีที่พักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่4นะครับถูกทุกข้อเลยนะครับเจอข้อนี้ก็ตอบไปเลยข้อ4นะฮะถัดมาครับบริษัทประกันภัยจะอ้างว่าผู้ขับขี่นะครับรถคันทําประกันเนี่ยนะครับขับขี่รถด้วยความประมาทนะครับชนผู้อื่นเสียชีวิตเพื่อปฏิเสธความรับผิดในการจ่ายค่าสินใหม่เบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยได้หรือไม่นะพูดถึงเบื้องต้นนะครับ1มันไม่ได้ดูผิดว่าดูถูกนะครับแล้วก็เงื่อนไขข้อยกเว้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีว่าเอ๊ะคุณเป็นฝ่ายประมาทเหรอคุณจงใจทำให้เกิดความเสียหายเหรอไม่ได้มีนะครับในพรบ.ว่าขอแค่เป็นนะครับเงื่อนไขตรงที่ว่าเฮ้ยมันเป็นอุบัติเหตุนะครับผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยนะครับหรือเป็นอุบัติเหตุทางรถเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นอะไรครับสามารถที่จะเบิกได้หมดเลยนะครับสามารถที่จะขอเบิกได้เลยใช้เบิกใช้พรบ.ได้นั่นเองนะเราดูตัวเลือกกันครับได้ถ้าเป็นการประมาทจริงนะครับ2ได้เป็นข้อยกเว้น3ถูกทั้งข้อ1ข้อ2ครับ4ไม่ถูกครับคำตอบคือแม้ว่าผู้เอาประกันนะครับจะหรือผู้ที่ขับขี่เนี่ยจะขับรถด้วยความเร็วสูงนะครับหรือว่าเมาแล้วขับเนาะไม่มีใบขับขี่พวกนี้ก็ไม่ถือเป็นข้อยกเว้นที่บริษัทประกันจะปฏิเสธไม่คุ้มครองนะครับยกเว้นที่มันเป็นข้อยกเว้นเช่นใช้รถนอกราชอาณาจักรนะครับใช้รถในลักษณะของการทำสิ่งผิดกฎหมายนะครับอันนี้มันเป็นข้อยกเว้นก็คือไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับเป็นตามเงื่อนไขยกเว้นแต่ถ้าเงื่อนไขใดไม่อยู่ในข้อยกเว้นนะครับพรบยังต้องจ่ายเหมือนเดิมดังนั้นแม้ว่าผู้ขับขี่นะครับที่เป็นต้นเหตุเนี่ยจะเป็นฝ่ายประมาทอย่างน้อยเขาก็ยังมีสิทธิ์สามารถรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้นะครับตามสิทธิในพรบนั้นๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นนะครับแม้เขาจะเป็นฝ่ายประมาทบริษัทนะครับที่เป็นตัวพรบเนี่ยก็ยังต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบไปเลยครับว่าข้อ4ไม่สามารถปฏิเสธได้ครับในส่วนค่าเสียหายเบื้องต้นเพราะเขาไม่ได้สนใจว่าใครจะผิดจะถูกใครจะประมาทไม่รู้แต่ทุกคนมีสิทธิ์จะได้ค่าเสียหายเบื้องต้นเหมือนกันครับเพียงแต่ต่างกันว่าเอ๊ะถ้าคุณนั่งรถมานะครับแล้วก็รถคุณมีพรบหรือฝ่ายผิดมีพรบอันนี้คุณก็สามารถเบิกเบื้องต้นได้จากฝ่ายผิดนะครับแต่ถ้ายังไม่ชัดเจนว่ายังไม่มีการรับเนี่ยคุณก็เบิกคุณนั่งมารถคุณมีพรบไหมถ้ารถคุณมีพรบคุณก็เบิกกับรถคุณก่อนนั่นเองนะครับผมแล้วพอเรื่องมาเสร็จก็ค่อยไปตามนะครับบริษัทเขาจะไปตามเอาคืนกับฝ่ายผิดที่หลังถัดมาเรามาดูนะครับบุคคลต่อไปนี้ไม่ใช่ผู้ประสบภัยจากรถตามพรบผู้ประสบภัยจากรถครับข้อหนึ่งครับนายเขียวกระโดดนะครับจากรถแล้วเสียหลักพุ่งเข้าชนเสียชีวิตนะครับกระโดดลงรถเนี่ยต่อมาครับนายแดงถูกจักรยาน2ล้อนะครับชนได้รับบาดเจ็บ3ครับนายเหลืองนอนหลับอยู่ในบ้านถูกรถ10ล้อพุ่งชน4ครับนายดำขี่รถจักรยานยนต์ไปชนนะครับต้นไม้ได้รับบาดเจ็บเท่านี้ครับนิยามนิดนึงนะครับว่าในตัวพรบเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับว่าเฮ้ยมันคุ้มครองนะครับทุก
ความเสียหายนะครับหรืออุบัติเหตุที่เป็นรถตามเงื่อนไขรถในพรบนะครับก็คือรถที่มันเคลื่อนที่ด้วยพลังงานบางอย่างนะครับก็พลังงานบางอย่างก็คืออาจจะเป็นไฟฟ้านะครับพลังงานแสงอาทิตย์หรือเป็นน้ำมันนะครับเบนซินดีเซลก็ว่ากันไปนะครับถ้ารถมันใช้พลังงานตัวนี้ขับเคลื่อนอ่ะ1องค์นะครับแสดงว่าครบ1องค์แต่มี2องค์ครับว่ารถคันนั้นจะต้องวิ่งบนถนนได้ไม่ได้มีเส้นทางวิ่งของตัวเองก็คือวิ่งบนถนนนี่แหละได้นะครับหรือใช้ในทางนะเพราะฉะนั้นถ้ารถมันเข้าเกณฑ์2เกณฑ์นี้คือต้องทำพรบหรือถ้าอุบัติเหตุนั้นเกิดจากรถลักษณะนี้สามารถใช้สิทธิ์เบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนได้หรือถ้ามีพรบก็สามารถเบิกจากตัวพรบได้นะครับผมนะโอเคคราวนี้มันมีข้อหนึ่งนะครับที่ข้อแรกเกล่าวว่ามันจะใช่หรือเปล่านะครับเขาก็โดดลงนะแล้วก็เสียหลักพุ่งชนนะครับคือการคุ้มครองเนี่ยมันจะคุ้มครองแม้กระทั่งคุณอยู่บนรถขึ้นหรือลงนะครับขึ้นหรือลงรถเนาะอันนี้ก็จะถือว่ายังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับทั้งขึ้นทั้งลงหรือแม้กระทั่งของที่มันอยู่ในรถเนี่ยไปทำให้กระเด็นกระดอนหรือหลุดไปนะครับไปทำให้คนอื่นบาดเจ็บเนี่ยก็ยังได้รับความคุ้มครองอยู่นะครับดังนั้นตัวนี้ก็ยังได้อยู่นะครับส่วนข้อ2เนี่ยนะครับเป็นจักรยาน2ล้อนะครับจักรยาน2ล้อคือไม่ใช่จักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะตัวนี้มันไม่เข้าตรงที่ว่ามันไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางอย่างบางคนบอกเฮ้ยพลังงานคนอันนี้ไม่นับนะครับพลังงานคือเป็นพลังงานอื่นนะครับไฟฟ้าน้ำมันเอาว่ากันไปนะครับมันได้ถัดมาครับนายเหลืองนอนหลับอยู่10ล้อมาชนอันนี้ชัดเจนนะ10ล้อมาชนเนี่ยคือรถ10ล้อนะครับรถ10ล้อเป็นรถที่เขาเงื่อนไขส่วนนายดำขับจักรยานยนต์ก็จักรยานยนต์ก็ชัดเจนนะครับขับเคลื่อนด้วยพลังงานบางอย่างวิ่งบนถนนได้อันนี้ก็เป็นรถที่เขาเงื่อนไขดังนั้นคำตอบที่ทงคุณเลือกคือข้อที่2นะครับที่ไม่สามารถถือเป็นผู้ประสบภัยจากรถตามพรบได้เพราะรถที่ทำให้เกิดเหตุไม่ใช่รถตามลักษณะรถที่จะต้องทำพรบนั่นเองครับเพราะมันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ไม่ว่าจะวิ่งในทางก็ตามเป็นกำลังใจให้ทางเรานะครับ The Trainer Man นะครับเพื่อจะได้ทำคลิปแบบนี้ได้ดีต่อไปนะครับโดยการที่ถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์และรวมถึงคลิปที่ทุกท่านอาจจะไปย้อนดูนะครับรวมถึงคลิปแนนาเขาด้วยถ้าเห็นแล้วมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้ามันมีประโยชน์และอยากส่งให้เพื่อนๆต่อเพื่อนำความรู้นี้ไปถ่ายทอดเพื่อนๆที่อยากจะสอบนะครับหรืออยากเข้าใจเรื่องของงานเกี่ยวกับการประกันภัยมากครับก็กดแชร์ด้วยนะครับและสำคัญเลยเพื่อเป็นการติดตามนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเราถ้าปุ่มนะครับติดตามนะฮะหรือถ้ายังเป็นระบบภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe อยู่นะครับถ้ามันยังขึ้นเป็นสีแดงอยู่รบกวนนะฮะกดปุ่มติดตามตัวนี้ไว้นะครับจะได้มีคลิปนะครับแจ้งในเตือนในของไทม์ไลน์ใน YouTube ของท่านและสำคัญเลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆครับจากทางเทรนเนอร์แมนเนี่ยนะครับต้องกดกระดิ่งเพื่อเวลาที่มีคลิปใหม่ปั๊บมันจะมีการแจ้งเตือนเข้าไปในมีลเพื่อทุกท่านไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมนะครับคิดความคิดเห็นหรืออยากให้เราทำเรื่องอะไรนะครับเพิ่มเติมคลิกไว้ใต้คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาดูว่าเฮ้ยมันน่าสนใจไหมนะครับแล้วเราก็จะมาทำเพื่อทำคอนเทนต์ดีเสนอความรู้ทุกคนกันนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ